ส่วนคดีการเสียชีวิตของสรารวัตรสิวนะคะความคืบหน้าทางคดีค่ะตอนนี้คดีถูกโอนมาอยู่ในความดูแลของทางกองปราบค่ะทางบิกโจ๊กคนตำรวจเอสเอรเช์หักพานนะคะก็จะไปดูเรื่องของคดีหัวประมูลแทนคดีการเสียชีวิตของสรารวัตรสิวนะคะจะแยกเป็น2คดีก็คือคดีฆ่าสรารวัตรสิวคดีนี้จะมีผู้ต้องหาเกี่ยวข้องทั้งหมด7คนก็จะมีหน่องที่เป็นมือปืนโดนข้อหาฆ่าผู้อื่นนะคะมีกำนันนก ข้อหาให้การสนับสนุนและมีบุคคลที่เกี่ยวข้อง5คนที่ร่วมกันทำลายหลักฐานและคดีที่6ตตำรวจที่ให้การช่วยเหลือพากำนันนกหลบหนีทั้ง6คนถูกควบคุมตัวอยู่ที่เดินจำกลางจังหวัดสมุทรสงครามนะคะ6ในตํตำรวจที่ถูกออกหมายจับไปก่อนหน้านี้ส่วน14ตําตำรวจที่บิ๊กโจ๊กเคยให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่าน,น่าจะน่าจะถูกดําเนินคดีฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในจำนวนนี้จะมีผู้กํากับอยู่สองนายก็คือพันตำรวจเอกพานุทัศน์เหลืองสัจจกุลผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรนครปฐมและพันตำรวจเอกฤษษดาพรจงอักษรผู้กํากับสอนอพยาไทในกรณีของทั้ง14คนนี้จะถูกแจ้งข้อหาไหมตอนนี้จะเป็นหน้าที่ของตำรวจกองตราบฝังเสียงของพลตำรวจเอกสุรเชษหักพานค่ะ ความผิดซึ่งหน้าเนี่ยตำรวจต้องทำหน้าที่หมดนะเอาอย่างนี้กันนะถ้าตำรวจคนไหนไม่ทำหน้าที่ก็เือว่วละเว้นนหะคุณอยู่ในที่เกิดเหตุแหละนะคุณเห็นสาววัดถูกยิงทั้งคนเนี่ยนะครับนะคุณต้องต้องจับคนร้ายต้องต่อสู้นะครับนะพวกคุณเป็นตำรวจนะครับคุณจะบอกไม่ได้ว่าคุณตกใจนะเพราะเราเราอยู่ในภาวะที่เราเราเป็นผู้รักษากฎหมายนะครับนะนะรวมถึงการรักษาสถานที่เกิดเหตุต่างๆนะนะก็ต้องรักษาสถานที่เกิดเหตุ เรื่องการดำเนินคดีกับทาง14ในตํนาตำรวจนี้นะคะทางรองผู้บังคับการกองปราบพันตำรวจเอกอนเนกเตาสุภาพบอกว่าตอนนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของตำรวจอยู่ว่าจะมีนายไหนเข้าข่ายความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มาตรา157หหรือให้การเท็จหรือไม่ เหตุการณ์นี้ท่านบอกว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบและต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกคนก็คาดว่าวันนี้จะมีความชัดเจนเรื่องของตํารวจที่จะถูกดําเนินคดีรวมถึงการเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาด้วยส่วนประเด็นที่มีตํารวจในเหตุการณ์นายหนึ่งค่ะขึ้นปืนลำกล้องเพื่อเตรียมการต่อสู้หลังจากที่ได้ยินเสียงปืนล่าสุด จากการตรวจสอบพบว่าตำรวจนายนี้ก็คือพันตำรวจโทพัทระวร,รยาวิสุทธิ์สารวัตรสอบสวนของสอพสะใยโสมสุพรรณบุรีเรื่องนี้นะคะพันตำรวจโทพัทระบอกว่าตอนนั้นตัวเองเข้าไปห้องน้ําได้ยินเสียงปืนก็เลยออกจากห้องน้ํามาดูแล้วก็ขึ้นลํากล้องปืนเอาไว้เพื่อเตรียมป้องกันตัวเนื่องจากไม่ทราบว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างทีนี้พอออกมาจากห้องน้ําแล้วก็เห็นคน ตื่นตกใจแต่จัดกระจายแล้วก็เห็นพันตำรวจโทว่าินล้มลงไปตนเองกับรุ่นพี่อีกสองคนก็ช่วยกันยกร่างของพันตำรวจโทว่ศิลขึ้นท้ายระบะเพื่อส่งโรงพยบาบาลจากนั้นก็ขับรถตามไปที่โรงพยบาบาลขณะที่พลตำรวจเอกวิศนุประสาททองโอสจเจริตำรวจแห่งชาติบอกว่าตอนนี้หัวหน้าคณะทำงานอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลของตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นทั้งหมด ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการทำงานของพนักงานสอบสวนในกรอบเวลาคือ15วันและเมื่อครบตามกำหนดเวลาก็จะให้หัวหน้าง,งานที่สอบสวนทางวินยัยรายงานมาที่ตนเองส่วนจะมีความผิดทางวินัยร้ายแรงจนถึงขั้นออกจากราชการไหมขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานค่ะคุณผู้ชมครับ ต้องบอกว่าตอนนี้มีรายชื่อของ7ตํารวจที่พ้นมนถิน,นไม่ถูกดําเนินคดีนะครับเดี๋ยวนี้จะเล่าให้ฟังเลยว่าไม่ถูกดําเนินคดีเพราะอะไรบ้างรายละเอียดเป็นยังไงนะครับโดยตํารวจที่อยู่ในเหตุการณ์ที่สารวัตรสิวถูกยิงเสียชีวิตนะครับที่สํานักงานของกํานันนกและไม่ถูกดําเนินคดีมีทั้งหมด7นายซึ่ง ตำรวจเนี่ยมี6นายที่ปรากฏภาพในกล้องวงจรติดชัดเจนครับว่าหลังจากเกิดเหตุได้ช่วยนําตัวสารวัตรสิวและพันตํารวจโทวสินพันปีรองผู้กํากับการ2ตํารวจทางหลวงไปส่งโรงพยาบาลซึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดก็เห็นชัดแล้วก่อนหน้านี้นะครับโดยตํารวจทั้ง6นายที่เข้าช่วยเหลือเป็นตํารวจสังกัดกองบังคับการทางหลวงห5หานายครับก็คือดาบตํารวจชนานัทวุฒิยากรดาบตํารวจสาวุฒิเชียงทองจ่าสิบตํารวจเมธิกอนพันศรีจันทร์ พันตำรวจตรีนรงพิทักษ์ฉนวนจ่าสิบตำรวจทศพรแซ่อึ้งครับผบอมู่บก,กทอรอส่วนตำรวจนายที่6ที่ไม่ถูกดำเนินคดีครับก็คือพันตำรวจโทพัทธระวร,รยาวิสุทธิ์นะครับเป็นสารวัตรสอบสวนสพาสะยายโสมจังหวัดสุพรรณบุรีส่วนนายที่7ที่ไม่ถูกดำเนินคดีก็คือพันตำรวจโทวสินซึ่งเป็นผู้บาดเจ็บอีกคนหนึ่งคือตอนแรกเนี่ยชื่อของพันตำรวจโทวสินเนี่ยอยู่ใน14คนแล้วก็ถูกถอดออกมานะครับเพราะว่ามีหลักฐานว่ามีการช่วยเหลือแล้วก็บาดเจ็บด้วย โดยพฤติกรรมของตำรวจที่เข้าช่วยเหลือตามภาพวงจรปิดนะครับก็คือดาบตำรวจสราวุฒิดาบตำรวจชนานัทและพันตำรวจตรีนรงค์อันนี้ช่วยอุ้มร่างสารวัรส,สิวหลังจากที่ถูกยิงออกจากพื้นที่เกิดเหตุครับเนี่ยฮะเรามีการาฟิกที่ทําไว้ให้นะครับเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นอันนี้คืออุ้มออกมาสามท่านนี้ส่วนจ่าสิบตำรวจทศพลจ่าสิบตำรวจเมธิตกรนะครับวิ่งไปเอารถจนมาเพื่อพาสารวัรศิวกรเนี่ยไปส่งโรงพยาบาล ขณะที่ด่าตำรวจสราวุธครับพันตำรวจตรีนรงพันตำรวจโทพัทระและร้อยตำรวจโทจตุรวิทย์อันเนี้ยมาช่วยพันตำรวจโทวศินที่ถูกยิงบาดเจ็บเพื่อขึ้นรถกระบะครับแล้วก็แม้ว่าร้อยตำรวจโทจตุรวิทย์นะฮะชวานเกียรตินาเนยรองสารวัตรปราบปรามสพเมืองนครปฐมคนนี้จะเข้าไปช่วยเหลือพันตำรวจโทวศินแต่ว่าหลังจากนั้นร้อยตำรวจโทจตุรวิทย์ย้อนกลับไปช่วยเหลือกำลังนกหลบหนีก็คือไปขี่น้ำขบวน ก็จะเป็นคันที่หนึ่งเลยาตามภาพที่เราเห็นก่อนหน้านี้นะคะใช่ครับนี่ฮะมีภาพจากกล้องวงจรปิดก็คือชัดเจนครับว่าขี่มอเตอร์ไซค์ทำหน้าที่นำขบวนรถของกัน,นันกแล้วก็มาการจุดนี้ให้เป็นจุดกลับรถอะนะคะเนี่ยฮะก็เลยทำให้ร้อยตำรวจโทจตุรวิทย์ต้องถูกดำเนินคดีฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และให้การเท็จนะครับคือทีมข่าวอาญ,ญกรรมของเราก็ได้โทรศัพท์ไปสอบถามตำรวจหลายนายนะครับที่เข้าไปช่วยเหลือสรารวัสสิวในวันนั้น หลังจากที่ไม่ต้องถูกดำเนินคดีได้รับคําตอบว่าตอนนี้ได้ข้อมูลกับจะให้ข้อมูลกับเจเรตํารวจเรียบร้อยแล้วนะครับและไม่ขอพูดถึงรายละเอียดในคืนวันเกิดเหตุเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะกระทบกับรูปคดีที่สําคัญก็คือ,อยังสะเทือนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ฮะอันนี้เป็น Camry นะคะที่นำสารวัตรสิวมาส่งที่โรงพยาบาลคือเรื่องนี้ละเอียดอ่อนมากนะฮค,คะ เพราะว่าการจะบอกว่าใครผิดเพราะอะไรหรือไม่เพราะอะไรเนี่ยก็ต้องดูละเอียดจริงๆค่ะ